หมูกอดองเบลอพอกคอดอนเบลอส่วนผสมหมูทอดกอดองเบลอหมูสันนอกหั่นเป็นชิ้นน้ำหนักชิ้นละ 100-120 กรัมจำนวน2ชิ้นเกลือป่นและพริกไทยป่นไข่ไก่1ฟองตีจนเข้ากันแป้งสาลีอเนกประสงค์เกล็ดขนมปังแฮม1แผ่นเชดดาร์ชีสน้ำมันสำหรับทอดไม้จิ้มฟันวิธีทำ1นำหมูสันนอกหั่นตามขวางแบบสเต็กหนา 1.5-2 เซนติเมตรจะใช้ค้อนทุบสเต็กทุบเพิ่มความนุ่มและขนาดของชิ้นให้ใหญ่ๆขึ้นก็ได้นะคะแต่ถ้าไม่ทุบก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะหมูสันนอกไม่แข็งอยู่แล้ว 2.นำสันนอกสเต็กที่หั่นแล้วใช้มีดคมแล่แผ่ออกเป็นปีกผีเสื้อสำหรับใส่ชีสและแฮมจากนั้นนำชีสและแฮมหั่นตามขนาดของชิ้นหมูวางใส่ลงไปตรงกลางบริเวณที่เราแล่ออกและปิดทับโดยใช้ไม้จิ้มฟันกลัดหัวท้ายและตรงกลางเพื่อไม่ให้ชีสเยิ้มออกมาขณะทอด 3.โรยเกลือป่นและพริกไทยป่นเล็กน้อยทั้ง2ด้าน 4 นำไปคลุกแป้งสาลีให้ทั่วบางรอบชิ้นหมูแล้วนำไปชุบไข่ตามด้วยชุบเกล็ดขนมปังทั้ง2ด้าน 5 ทอดในน้ำมันร้อนไฟปานกลางจนสุกเหลืองน่ารับประทานตักขึ้นเสด็จน้ำมันในแนวตั้งทิ้งไว้สัก 2-3 นาทีให้ชีสเซ็ตตัวเวลาหั่นชีสจะได้ไม่เยิ้มออกมาเลอะไม่สวยแต่ถ้าใครชอบชีสที่กำลังละลายเยิ้มๆก็หั่นเสิร์ฟได้เลยค่ะหมายเหตุกินคู่กับซอสบาร์บีคิวมัสตาร์ดหรือซอสมะเขือเทศก็ได้ตามชอบเลยจ้าเครื่องหมายหมวกแนมด้วยผักสลัดเพื่อเพิ่มคุณค่าวิตามินให้กับเมนูนี้สักนิดอร่อยครบเลยค่ะ